สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ห้องพระศรีคเนโคปานะครับแอมูเลตนะครับตั้งอยู่เทิดราชันซอย7เขตดอนเมืองนะครับเป็นศูนย์รับการตรวจสอบพระของอาจารย์บอยนะครับโดยเปิดรับการตรวจสอบวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับหยุด2วันนะครับจันทร์อังคารใครสนใจมาตรวจพระกับอาจารย์บอยนะครับก็สามารถโทรมาเบอร์นี้เลยครับในศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของอาจารย์บอยนะครับก็จะมีพระสมเด็จสายวังบานตะไทยเลยนะครับนี่นะครับแสดงว่าต้องมีพระถ้าใครอยากจะสนใจพระชุดนี้นะครับเอามาตรวจสอบและก็ที่นี่มีแบ่งให้แบ่งปันด้วยนะครับราคาพอสมควรนะครับเพราะว่าแต่ละองค์นี้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์บอยถึงพระพิมพ์หนึ่งนะครับนี่นะครับพระพิมพ์หลวงพ่อปานวัดบางนำโคนะครับแต่ถ้าเราพิจารณาเนื้อให้เห็นนะครับไม่ใช่เนื้อดินเผาอย่างที่เราคิดนะครับกลับกลายเป็นว่าเป็นพระหลวงพ่อปานเนื้อสมเด็จอย่างที่องค์การสายอนุรักษ์สายวิทยาศาสตร์ที่เราเล่นกันอยู่นะครับมีพระหลวงปู่ทวดเนื้อสมเด็จพระหลวงพ่อเงินเนื้อสมเด็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยนะครับว่าพระหลวงพ่อปานเนื้อสมเด็จยังไงดูเนื้อยังไงนะครับคลิปของทางช่องกับอาจารย์บอยหรือกับใครๆนะครับส่วนใหญ่ไม่มีการตัดต่อนะครับไม่มีการตัดต่อไม่เกี่ยวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันให้ชัดเจนกันไปเลยว่าพระหลวงพ่อปานพิมพ์สมเด็จคือพระเนื้อสมเด็จคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมต้องหาสูตรมาใส่บ้างแล้วนะครับการใส่สูตรทำให้ดูดีขึ้นเยอะนะครับอาจารย์บอยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอยพอเปิดหัวข้อมาพระหลวงพ่อปานเนื้อสมเด็จพระพิมพ์หลวงพ่อปานเนื้อสมเด็จทำให้หลายคนอาจจะงงนะครับวันนี้เรามีตากล้องกิตติโรสักมาครับพี่ใหญ่จูนนิ่งมาช่วยถ่ายนะครับอาจารย์บอยยังไงพระหลวงพ่อเอาก่อนจะมาถึงหลวงพ่อปานเนี่ยมีหลวงปู่ทวดมีหลวงปู่ทวดมีพระพิมพ์ของหลวงปู่ทวดแล้วก็พิมพ์หลวงพ่อเงินครับเนื้อสมเด็จเนื้อสมเด็จเนื้อผงสมเด็จเนื้อผงสมเด็จแล้วก็มีการสร้างขึ้นในยุคของสมเด็จโตนะครับซึ่งพระพิมพ์เนี้ยเราไปเจอที่พระธาตุแม่เจดีย์จำได้ไหมครับที่ว่าติดอยู่บนผนังพระพิมพ์เนี้ยพระพิมพ์เนี้ยพิมพ์เนี้ยพระพิมพ์หลวงพ่อปานเนื้อสมเด็จเนื้อเจอที่นู่นเจอที่นู่นครับผมซึ่งจะองค์ของท่านอาจจะใหญ่กว่าของเราปกติครับโดยที่องค์นี้ใหญ่กว่าอ๋อเท่ากับสนัดสมเด็จทั่วไปเท่ากับสมเด็จทั่วไปแต่องค์ที่เราไปเจอที่พระธาตุแม่เจดีย์องค์จะใหญ่กว่าครับมีอยู่คลิปหนึ่งที่ถ่ายแล้วอยู่ตรงแต่ติดอยู่ตรงเสาอ๋อเป็นขนาด A4 เลยขนาด A4 เลยพระพิมพ์หลวงพ่อปานขนาด A4 ที่วัดที่พิพิธภัณฑ์พระธาตุแม่เจดีย์อืมครับผมใช่ครับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีพระพิมพ์นี้มีพระพิมพ์นี้ครับซึ่งมันสอดคล้องกับสิ่งที่เรามีอยู่ครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเก็บรวบรวมมาได้สักพักนึงแล้วครับได้สักพักนึงแล้วว่าพระไอ้พระชุดเนี้ยในตลาดหรือว่าคนที่เขาเล่นหากันเขาบอกว่ามันไม่ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งมันผิดเนื้อละมันผิดเนื้อจากหลวงพ่อปานละครับเพราะหลวงพ่อปานเป็นเนื้อดินเผาครับเป็นดินเผาแต่นี้เป็นเนื้อพระสมเด็จครับซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าเราอยากจะให้ข้อมูลความรู้ในสิ่งที่บางคนที่อยากไปเจอหรือไปเห็นมาในท้องตลาดต่างๆครับแต่ว่าในท้องตลาดไม่มีละไม่มีเพราะเราให้คนออกไปตามหาก็ไม่มีพอเจอพระนี่เรามีข้อมูลว่ามีมีข้อมูลว่ามีก็เลยว่าเฮ้ยมันมีจริงๆของสมเด็จเขาทำไว้เราก็มาส่องเราส่องมาตั้งนานแล้วว่ามันเป็นพระของสมเด็จพระผงสมเด็จพระผงสมเด็จครับผมเนี่ยพิมพ์หลวงพ่อปานพิมพ์หลวงพ่อปานถ้าดูแล้วสอดคล้องแต่มีรายละเอียดมากกว่ามีรายละเอียดมากกว่าเพราะว่ามีรายละเอียดมากกว่านะครับมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาส่องดูเนื้อเลยนะครับเพราะในเนื้อพระในองค์พระเนี่ยมีทั้งพิมพ์ทรงคุดขี่ไก่ขี่ไก่ขี่นกขี่นกนะครับขี่เม่นเดี๋ยวเราจะให้พี่ใหญ่มาช่วยนั่งดูด้วยนะครับว่าให้ผมดูกัน2คนนั้นเป็นยังไงบ้างพี่ใหญ่เชิญเลยครับครับผมจะเชิญพี่ใหญ่ไปนั่งดูนั่งคุยด้วยว่าอาจารย์บอยกับผมเนี่ยโม้กันหรือเปล่าหลงทางกันหรือเปล่าหลงทางกันหรือเปล่านี่เดี๋ยวอาจารย์ให้พี่ใหญ่ไปนั่งดูนั่งคุยเป็นพวกมาช่วยพิจารณาพระชุดนี้ด้วยนะครับหลงทางหรือหลงนาง หลงนางอาจจะเสียเวลาครับ
แล้วพี่ใหญ่มองพระชุดนี้แล้วเนี่ยพี่ใหญ่มองเข้าๆก่อนคือหลวงพ่อปานเนี่ยสมเด็จอ่ะนี่เราอาจารย์บอยก็รู้ใช่ไหมครับผมท่านสร้างมาก่อนท่านสร้างมาก่อนครับท่านสร้างมาก่อนหลวงพ่อปานเนี่ยเอาพิมพ์ก็คือเป็นการล้อพิมพ์กันแหละในพระเกจิต่างๆในยุคนั้นอ่ะมีการล้อพิมพ์กันไปแต่ว่าจะสร้างเนื้อสมเด็จไม่กล้าไปทับรอยครูบาอาจารย์มันก็ส่วนมาใช้เนื้อดินเผาใช่ครับเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกแล้วก็เอาผมเนี้ยในที่สร้างพระเนื้อดินไปอุดแทนครับไปอุดเดี๋ยวเขาเรียกว่าจุกจุกนั่นแหละเอาเดี๋ยวนี่เราดูทั้งเต็มองค์เลยเพราะว่าพิมพ์ของพระสมเด็จโตนั้นท่านสร้างมามากมายเล่นพิมพ์ไม่ได้กำหนดพิมพ์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เยอะจัดเยอะก็ยังหลวงพ่อเกษมอ่ะครับมาทางครอบน่ะนั่นก็มาจากล้อพิมพ์ของพระสมเด็จใช่เอาพิมพ์ในหนังสือพระสมเด็จมาสร้างครับหลวงพ่อพรมก็เหมือนกันครับพระเกจิต่างๆเพราะหนังสือเล่มนั้นไม่รู้ใครยืมไปแล้วมันหายไปเลยครับหลายร้อยพิมพ์เลยในนั้นที่สมเด็จเยอะครับเยอะเพราะว่าสมเด็จท่านเป็นก็เรียกว่าเป็นปฐมแห่งการสร้างพระเครื่องในยุครัตนโกสินทร์นะครับเรายังสืบค้นกันมาไม่ครบยังมีบางสัตว์บางส่วนที่ยังตกหล่นหายไปนะเพราะแล้วก็การลงบันทึกต่างๆเนี่ยก็มีการลงบันทึกตามที่เขาได้พบได้เห็นได้เจอเท่านั้นครับก็ไม่ได้สัมผัสองค์จริงสักเท่าไหร่นี่ก็เนื้อสมเด็จดีๆนี่เลยครับเก่ามากเป็นเนื้อสมเด็จเดี๋ยวต้องเด็ดร้านเดินเดี๋ยวพูดด้วยปากเดี๋ยวเราจะไม่นั่นเดี๋ยวขึ้นกล้องเลยเอาองค์ที่พี่ใหญ่น่ะที่เอาขึ้นกล้องดีกว่าครับเดี๋ยวจะมาหาว่าเรามโนกันเองว่าเนื้อสมเด็จหรือเปล่าเนี่ยถ้าใครดูไม่ใช่ก็ต้องไปตัดแว่นใหม่ลักษณะเห็นไหมครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราดูก่อนกายภาพของเขามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะลึกแล้วมีอายุมากเพราะว่าการเหี่ยวยุบยับย่นต่างๆแม้กระทั่งการม้วนตัวต่างๆก็จะคล้ายๆกับพระสมเด็จเลยคุณไรเทพเห็นไหมในร่องแตกน่ะไข่ก็จะเดินตลอดครับเนื้อสมเด็จจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดครับแต่ถ้าไม่มีไข่อ่ะใหม่ๆเป็นเนื้อเดียวกันหมดอันนั้นก็ให้วางไว้ก่อนซื้อไว้ศึกษาได้แต่ต้องวางไว้ก่อนต้องวางไว้ก่อนละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเราละไว้ในฐานที่เข้าใจครับในฐานที่เข้าใจร่วมกันเมื่อกี้มาจากเพชรบูรณ์ครับเป็นไงครับบูรณพักก็ถึงยุคแบบ 90% ที่เขาดูมาก็คือถึงยุคก็หลุดแค่ 10% คือ 10% ก็ดูจากไปอิงพิมพ์เยอะเกินไปคืออิงถ้าเราไปคนเราไปอิงพิมพ์มากเกินไปมากกว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็จะหลงทางในทิศทางตรงไหนคือพิมพ์อ่ะมันสามารถปลอมขึ้นมาได้ทำขึ้นมาได้นะครับแต่เนื้อหามันไม่สามารถที่จะตามขึ้นมาได้ในเนื้อหามวลสารน่ะเมื่อ150ปีที่แล้วกับยุคเนี้ย30 ปีที่มีการทำพระขึ้นมาเนี่ยมันคนละรอบอายุกันมันไม่เท่ากันนะครับความเก่าไม่ได้นะครับไข่ก็ขึ้นไม่ทันการยุบย่นย่อก็ไม่มีก็ไม่มีทำไม่ได้การแตกลานต่างๆก็ไม่ได้ผิวมันก็คนละอย่างกันสมาชิกดูในจอเนี่ยการกระเพื่อมขององค์พระมันเหมือนกับคลื่นน้ำอ่ะตรงนี้เราดูว่าเราได้เปรียบละถ้าดูเป็นนะมันจะสูงต่ำสูงต่ำมันไม่ได้ตึงแบบนี้พระต้องตึงแบบนี้ก็ใช่ไงพระใหม่ต้องตึงอันนั้นคือแนวทางที่เขาเล่นกันที่เขาศึกษากันแต่จริงหลักความเป็นจริงแล้วคือเราต้องศึกษาความเก่าให้เข้าใจก่อนแล้วเรารู้กระบวนการผลิตคือสารตั้งต้นที่เขามานำมาใช้ให้เข้าใจถึงสารตั้งต้นหรือว่ากระบวนการผลิตเราจะสามารถรู้ว่าอายุน่ะหรือว่าผู้สร้างเป็นใครนะครับอย่างเงี้ยเรารู้กระบวนการการสร้างแล้วก็คือสารตั้งต้นต่างๆแล้วก็การเหี่ยวย่นต่างๆในเนื้อพระเนี่ยเราจะสามารถรู้ว่าพระชุดเนี้ยใครเป็นผู้สร้างซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ใช่กระบวนการที่ยุ่งยากนะเป็นกระบวนการที่ง่ายนิดเดียวเพียงแต่เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในยอมแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เห็นเข้าใจที่สิ่งที่เห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นการเหี่ยวย่นต่างๆนะครับการเหี่ยวย่นต่างๆหรือการแตกลานต่างๆคล้ายๆกับพระเหมือนเราส่งพระสมเด็จเลยถ้าเราไม่ดูพิมพ์ทรงต่างๆนี่คือเนื้อพระสมเด็จนี่คือเนื้อพระสมเด็จวัดระฆังก็เป็นการนำไปสู่ความว่าเรารู้ว่าพระชุดนี้สมเด็จท่านได้สร้างขึ้นมาก่อนไม่เป็นเนื้ออะไรเป็นเนื้อปูน
เนื้อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราค่อยสรุปด้วยการขยายสูงแล้วเราจะเข้าใจเราดูพื้นผิวก่อนทางกายภาพก่อนครับทางกายภาพก่อนแล้วจะมีค่าปล่อยของน้ำอ้อยเขี้ยวเห็นไหมครับค่าน้ำอ้อยเขี้ยวมันจะมีการฝังตัวอยู่ในเนื้อพระเนื้อพระแล้วซึ่งน้ำอ้อยเขี้ยวเนี่ยเราจะมีการใช้อยู่ในชุดของพระสมเด็จซะส่วนใหญ่จำนวนส่วนใหญ่ที่เป็นที่มีการใช้คือน้ำอ้อยน้ำผึ้งพระเนี่ยจะดูเลอะๆนะครับไม่สวยแต่พุทธคุณสูงแต่ถ้าเจอแบบพระไม่สวยเลยดูให้ดีนะถ้าทำมันวางอะไรเก็บได้เลยเนี่ยมันจะมีลักษณะของความฉ่ำนวลต่างๆนะครับแล้วก็มองดูสมูทตาการแคกต่างๆก็จะมีการแคกที่เกิดจากธรรมชาติเนื้อนี่ยังไม่มีการทำปอมนะนั่งตอนนี้อย่าเพิ่งบอกว่าปอมดีกว่าครับค้นหาให้เจอก่อนค้นหาองค์นี้ให้ก่อนค้นหาให้เจอก่อนมันก็มีทำขึ้นเขาทำขึ้นมาใหม่ก็มีก็คือเนื้อดินครับไม่ใช่เนื้อสมเด็จครับเนื้อสมเด็จนี่ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าอย่างเนื้อดินเนี่ยเป็นเนื้อนิยมที่เขาเล่นหากันใช่ไหมแต่เนื้อเนี่ยไม่ใช่เนื้อนิยมไม่ใช่เนื้อนิยมเป็นเนื้อสมเด็จดูดีๆครับในตลาดยังมีน่าจะมีหลงอยู่นะครับอาจจะมีหลงอยู่ก็ได้นะครับแต่มีหลงแบบไม่มีราคาด้วยใช่ใช่เพราะว่าคนเข้าใจว่าพระหลวงพ่อปานเป็นเนื้อดินคือบางคนไปตีเป็นเนื้อกุกวัดคุสลอดมันก็ไม่ใช่นะครับว่าวัดคุสลอดก็จะเป็นคล้ายๆกับเนื้อผงพุทธคุณอย่างนี้เหมือนกันแต่อายุเขาไม่ได้ครับอายุไม่ได้เป็นของหลวงพ่อปานครับนะครับเป็นคนละยุคกันก็คือเค้าเรียกว่าหนุ่มแน่นเกินไปยังฟิตเปี้ยอยู่ยังฟิตเปี้ยอยู่อันนี้เรามาขยายที่ 1,600 เพื่อดูอะไรเพื่อดูเนื้อหาว่าเนื้อหากับเป็นเนื้ออะไรครับในสัดส่วนของการขยายเนี่ยเป็นเมื่อเราขยายไป 1,600 เนี่ยเราจะเห็นลักษณะของการขึ้นของแคลไซต์เนี่ยครับลักษณะของแคลไซต์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแคลไซต์ที่มี2ลักษณะตรงนี้ลักษณะของแคลไซต์ที่ลูกศรชี้เนี่ยเป็นลักษณะของปูนหินมันจะขึ้นเป็นเม็ดแท่งต่างๆเหมือนเม็ดแม่คะนิ้งที่เกาะอยู่บนยอดหญ้าและส่วนตรงนี้จะเป็นการงอกของแคลไซต์ที่อยู่ในสัดส่วนของพระเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นพระที่เราเรียกว่าพระมีการบูรณาการในการผสมเนื้อหาต่างๆเพื่อให้เกิดขึ้นในพระพิมพ์นี้เพื่อสร้างพิเศษแสดงว่าพระชุดนี้เป็นพระที่สร้างขึ้นพิเศษในวาระหนึ่งเท่านั้นก็คือถ้าสมาชิกนึกไม่ออกนะเคยกินน้ำแข็งใสไหมมันจะเป็นเกล็ดแบบนี้ครับอะไรมันจะเป็นเกล็ดเหมือนแม่คะนิ้งอย่างเงี้ยครับเนี่ยแม่คะนิ้งไม่หลายคนก็มันคืออะไรแต่ทีนี้คงรู้เยอะแล้วเดี๋ยวจันบอยเข้าไปตรงร่องเดี๋ยวจันจะเข้าไปหาเนี่ยครับตรงร่องต่างๆคือร่องแตกสมาชิกสังเกตดูนะเขาจะมีไข่ขึ้นอยู่บังเอิญนะน้ำอ้อยน้ำว่านพวกนี้เข้าไปก่อนครับลงมาแล้วจะมีเกล็ดเล็กๆเห็นไหมนะก็เดินครับนะพระเก่าต้องเป็นแบบนี้นะแม่นเนื้อตึงไม่ได้นะพระเก่าเนื้อตึงอย่าไปเล่นนะครับนี่ความสวยงามเขาสอนกันมานี่เป็นไงจ๊ะนั่นแหละครับเนี่ยที่เป็นเกล็ดเทาตรงนี้เนี่ยครับเนี่ยคือเกล็ดของผลึกแคลไซต์ที่เกิดขึ้นนะครับกับเนื้อปูนหินที่เกิดขึ้นมันจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดเกล็ดต่างๆส่วนถ้าเป็นของเนื้อปูนปลือกหอยเนี่ยเราจะมองไม่เห็นผลึกเพราะผลึกเขาจะซ่อนอยู่ด้านในและเนื้อหาเขาจะสมูทมากกว่าเนี่ยรอยเนี่ยคือเขาทำเสร็จร้อยเหมือนกับรอยนิ้วมือนะครับปาดเลยนะครับนี่ไข่ขึ้นมาครับอีกทีนึงนะเกล็ดดีๆจะมีรอยนิ้วมือนั่นแหละมีครับมีรอยนิ้วมืออยู่ข้างหลังลางรอยไหมเนี่ยลายนิ้วมือใช่มีลายนิ้วมือลางๆทุกองค์และอารากอไนท์เห็นไหมครับคาบอารากอไนท์เนี่ยขึ้นมาปกคลุมซึ่งหนาแน่นมากพวกนี้เป็นระยะที่2เรียกว่าการก่อตัวของแคลไซต์ระยะที่2จะมองว่าเป็นแลกเกอร์นะครับถ้าแลกเกอร์สภาพนี้ดมแล้วต้องมีกลิ่นมันต้องมีกลิ่นครับต้องมีกลิ่นถ้าลงแลกเกอร์สภาพอย่างเงี้ยต้องมีกลิ่นแลกเกอร์เนี่ยเป็นปื้นครับแล้วมันจะเป็นปื้นแล้วมันจะไม่มีช่องว่างไม่มีช่องว่างเป็นแลกเกอร์หรือว่าสีที่มาทามันจะเป็นเดือนมันจะไม่มีช่องว่างอย่างนี้อาราโกไนท์มันจะมีการเกิดช่องว่างต่างๆตามเนื้อหาของพระที่ผุดขึ้นมาเนื้อหาถึงพระที่ผุดขึ้นมาเนี่ยการเหี่ยวย่นต่างๆหรือการยุบตัวต่างๆเนี่ยเราจะเห็นอารักษ์เนี่ยตรงนี้อาจารย์บอยเนี่ยใช่สวยมากเนี่ยนี่นะก็เรียกว่าขาวนวลเทาคือตรงนี้แหละ
ขาวนวลเทาเพราะสัตว์นี้เกิดจากการรักเสร็จขาวนวลเทาใช่เกิดจากคนโบราณนะครับแล้วรุ่นใหม่นี้เขาเรียกแบบนึงครับขาวนวลเทาทำมันวาวคนโบราณครับคนวัยรุ่นเหลือน้อยเขาเล่นเขาเรียกกันครับแปลนิดหนึ่งขาวนวลเทาก็คือขาวที่แคลไซด์มันแปรสภาพหรือว่าดูดซับสสารต่างๆเปลี่ยนสีจากสีที่ใสกลายเป็นขาวขุ่นเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาเช้าเช้ามันวาวเนี่ยก็คืออาราโกไนท์ที่ปกคลุมก็คือแคลไซด์ระยะที่2ระยะที่2ที่มาปกคลุมนี่คือการแปลความหมายของคนโบราณที่พูดกันแต่การที่เราจะแปลอย่างนี้ได้เราต้องใช้กล้องกำลังขยายสูงจริงๆเพื่อมองเห็นมันเพื่อมองเห็นสู้กล้องไม่ได้สู้กล้องเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปหาเทคโนโลยีพี่ใหญ่เป็นคนใช้เทคโนโลยีมานานเนี่ยนานแล้วไอ้กล้องกำลังขยายขนาดสูงเนี่ยใช้มานานแล้วหมายถึงว่าเรียกว่าซ่อมรถไม่ใช่มันทำการใช้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้มันง่ายขึ้นขนาดไหนถ้าเปลี่ยนโครงการซ่อมรถคือพานะคนเป็นนะครับคือเราบำรุงพาเนี่ยไม่กระด้างเรารู้แล้วพาเนี่ยโอกาสชนะสูงละแต่ถ้าเข้ากล้องแบบนี้ปุ๊บเรารู้ได้ทันทีเลยใช่ครับอันนี้เป็นการช่วยกันดูเขาเรียกว่าช่วยกันดูต่างอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ 10x ดูเนี่ยคือดูคนเดียวดูคนเดียวแต่นี่เราช่วยกันดูช่วยกันวิจารณ์เหมือนพี่ใหญ่ได้มาให้เกียรติในการวิจารณ์ว่าสิ่งที่เราตรวจสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมหลงทางหรือเปล่าเทคโนโลยีนี่เป็นเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงหรือยังนะเพราะฉะนั้นการเล่นพระอย่าไปเล่นคนเดียวอย่าเออเองนะน้ำหนักแพ้ไปเกินครึ่งแล้วเล่นคนเดียวดูคนเดียวอันนี้มันก็แท้หมดไงครับแต่ถ้ามีพักมีพวกบอกก็ต้องแย้งกันมาบอกเออองค์นี้สงสัยมาช่วยกันดูหน่อยครับบางองค์ให้ดูบอกมันไม่ใช่แต่เจ้าของพระบอกใช่ครับอ้าวเราต้องช่วยกันดูแล้วตัดสินให้เขายิ่งเอาขึ้นกล้องนี้เห็นได้ใครเปิดดูก็เห็นก็ผมก็บอกเอ้ยไม่ใช่เว้ยกลุ่มนี้เล่นผิดแต่ถ้าใช้ 10x สอนยังคนเดียวครับก็คือต้องไปส่องกระแดดนะจิเวกมันถึงจะเห็นแบบประตายต้องส่องในแดดใช่คืออาราโกไนท์เนี่ยต้องส่องกระแดดถึงจะมองเห็นใช่มันถึงจะมีประตายให้ครับแล้วพวกเก็บต่างๆอ่ะอย่างมือหลวงพ่อเงินเนี่ยครับแล้วส่องในนี้ไม่แตกครับแต่ไปส่องแดดเนี่ยแตกเห็นชัดเลยครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าการคืนไฟไม่ถึงครับแล้วคาบลักที่แห้งไหมครับแห้งจนร่อนไปหมดแล้วโดนปกคลุมด้วยแคลไซต์ต่างๆพวกนี้มันเกินกับคำว่าอายุที่มันไม่ได้ใช่อายุมันได้ถ้ามันหลุดไปแล้วก็หลุดหลุดแล้วก็หลุดไปแล้วไข่ก็ขึ้นมาทับไข่ก็ขึ้นมาทับแต่ถ้าเกาะแน่นองพระหลุดไม่ได้แล้วไข่ก็ขึ้นไปทับก็ขึ้นเหมือนกันทีนึงก็ขึ้นเหมือนกันเพราะว่าอนูของรักเนี่ยมันแยกออกพอมันแยกออกก็มีอากาศขึ้นมาครับคาร์บอนไดออกไซด์ขับตัวขึ้นมาก็ขอฝากเคสนึงนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเกลือวันครับรักได้ยังเงาวัดเลยก็บอกแท้ไม่กล้าให้ผมพูดยังไงอ่ะถ้ารักยังเงาวัดรักสีด้านหน้ามันไม่ได้สีเทาเราแตกเหมือนเปลือกไม้อ่ะครับนั่นเราเป็นคนตัดสินแล้วระหว่างของคนซื้อขายบอกว่าอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยเราบอกมาอย่างนั้นเลยต้องบอกนั้นเลยผมไม่มีความรู้เลยตัดปัญหาเราพูดไม่ได้อ่ะมาแต่เราบอกเขาบอกเออองค์นี้สวยนะอะไรนะครับก็กลายเป็นว่าเราส่งเสริมให้คนเล่นรักผิดไม่ดีครับอาจารย์บอยเอาพิมพ์พิเศษหรือพิมพ์เดิมมาเอาเม็ดก่อนเม็ดก่อนนะก็เรียกว่าอะไรนะเสน่ห์จันเสน่ห์จันเป็นเม็ดเลยนะครับเป็นกลมๆเนี่ยถ้าอย่างนี้เราห้อยปุ๊บเนี่ยต้องมีเสน่ห์นะน่าจะมีเสน่ห์น่าจะมีเพราะว่าคำว่ามันเสน่ห์มันก็เสน่ห์คือเอาง่ายๆมันต้องมีคนมาถามมึงเราบ้างแหละผ้าอะไรมีเสน่ห์ในตัวแล้วครับมีเสน่ห์ในตัวแล้วดูเนี่ยไข่เนี่ยค่ะไข่ของอาราโกไนท์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วลักษณะของเจ้าไซส์ที่เกิดขึ้นเป็นปูนเปลือกหอยอันนี้คนเก็บมาเนี่ยเขาเข้าใจเนื้อนะเขาเห็นเนื้อที่เหมือนกันก็เลยเก็บมาพร้อมกันครับสงสารนะก็เก็บให้เจ้าของผ้าเนี่ยกระซิบกันก็บอกเออใช่เก็บมาเลยได้หมดเราได้เปรียบไปครับเราใช้กล้องดูมาหนึ่งเราก็เลยบอกมีเท่าไหร่เอามาให้หมดคือองค์ขนาดนี้แบบนี้ครับหลักร้อยหรือหลักหลายร้อยหลักร้อยครับหลักร้อย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 ไปปลายหลักร้อยไปปลาย
แต่ว่าเก็บมามันหลายสิบปีมาค่าเงินก็ก็เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเงินเล็กลงอ่ะก็เลยก็คือค่าของเงินเนี่ยมันน้อยลงไปแต่ว่าปริมาณของตัวเลขมันสูงขึ้นครับก็ต้องเอาปีคูณไปก็เหมือนที่เราลงทุนทองเมื่อก่อนทองบาทนึง300 400แต่ตอนนี้บาท 30,000 กว่าเติมศูนย์ไปในอัตโนมัติมันก็เหมือนกันครับก็เหมือนพักเครื่องอ่ะเอาเก็บไว้ก็มันเติมศูนย์อัตโนมัติค่าที่อาจารย์บอยค่าที่เห็นคือครับเนี่ยคือค่าน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำอ้อยเคี้ยวที่มีการผสมอยู่ในเนื้อหานะครับพอมันถึงเวลาแล้วมันผุดขึ้นมาครับพอมันปริเนี่ยเห็นมั้ยครับเนี่ยมันออกโทนน้ำตาลนะครับถ้าน้ำตาลอิ๋วเนี่ยมันจะออกโทนออกทางสีชาสีชาพวกนี้สีชาสีกาแฟน้ำอ้อยเคี้ยวมันจะออกเป็นสีน้ำตาลเหมือนสีน้ำตาลที่เรากินลูกอมครับลูกอมเคี้ยวน้ำตาลอ่ะน้ำตาลใสๆใช่แต่ถ้าโอบัวหรือเรียกอะไรนะโอบัวคืออะไรนะไอ้นี่ครับตังยูอ่ะตังยูมันออกสีน้ำตาลเข้มมันจะออกสีน้ำตาลเหมือนสีกาแฟผสมน้ำสีน้ำตาลผสมน้ำแต่นี่มันออกแกเป็นสีเหมือนลูกอมท็อฟฟี่ลูกอมท็อฟฟี่แล้วมันผุดขึ้นมาครับพอมันผุดขึ้นมาคือการผุดขึ้นมาในเนื้อของหาของพระพวกนี้บางคนถามว่าเขาลงยังไงก็ลงผสมในเนื้อเพื่อปั้นให้มันปั้นได้อันนี้ผสมไปในเนื้อเลยนะผสมลงไปในเนื้อเพื่อให้มันปั้นได้ไม่ได้มาทาเพื่อให้เป็นให้เหนียวเลยไม่ได้มาทาเพราะว่าเนี่ยประสานองค์พระไงครับผมเป็นเนื้อตัวประสานผสมกันเลยตัวประสานในองค์พระก็เหมือนกับคุกรักกับจุ่มรักอ่ะเวลาเดียวกันคุกนานก็คือผสมให้มันเข้าให้มันเข้าเนื้อครับให้มันเข้าเนื้อเนี่ยเนื้อลักษณะเนื้อเดียวกันเนี่ยพิมพ์เสน่ห์จันทร์ก็เหมือนกันเนื้อเดียวกันเท่ากับพระชุดนี้มีเขาเรียกว่ามี2สเต็ปเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานเลยแล้วก็เป็นพิมพ์เสน่ห์จันทร์เป็นเสน่ห์จันทร์เสน่ห์จันทร์ซึ่งหรือว่าบางคนเรียกก็เม็ดกระดุมครับเม็ดกระดุมเม็ดกระดุมมีบนองค์พระมีบนเม็ดกระดุมมีองค์พระไหมมันเขาไม่เขาไม่ได้เป็นกระดุมเขาเป็นรูปพระทำเป็นทรงกลมเป็นทรงกลมบางคนเขาเรียกไม่กระดุมเรียกก็ไม่กระดุมมันก็จะมีหลายพิมพ์นะครับไก่หางพวงไก่หางแฉกมีขี่ปลาขี่เม่นเลยมีหมดเลยเหมือนกันเหมือนกินพิมพ์หลวงพ่อปานแต่มีบางพิมพ์เท่านั้นที่ไม่มีใครดูคลิปนี้แล้วครับถ้าไม่หนิมถามนะครับไปที่วัดพระธาตุแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีพระพิมพ์นี้ขนาด A4แล้วประดับ A4 และขนาดมาตรฐานด้วยขนาดมาตรฐานก็มีนะครับแล้วประดับพลอยไว้ด้วยนะครับผมที่ A4 ประดับพลอยทั้งหากครับว่าพระชุดเนี้ยเราไปดูแล้วว่ามันใช่เราถึงได้มาเปิดเผยความลับให้รู้ว่ามันมีอยู่ครับเจ้าของพระมีคือใครอยากจะเปรียบเทียบว่าพระตัวเองมีอยู่จริงหรือไม่นะครับไปพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุแม่เจดีย์ใช่ไปดูก่อนแล้วก็มาดูกันว่าใช่มั้ยไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ยอดเป็นจอกพิมพ์จอมพลยอดขุนพลพิมพ์อะไรต่างๆนะครับเนี่ยและเนี่ยพวกนี้เป็นค่าอ้อยเคี้ยวที่มันเสื่อมสภาพเห็นไหมครับมันจะหดตัวมันจะหดตัวไม่เหมือนกับรักถ้ารักมันจะแตกมันจะแตกปริแต่ถ้าเป็นน้ำอ้อยเคี้ยวจะมีความเหนียวหนืดมากกว่ามันจะหดตัวเหมือนกับยางไม้ชนิดนึงยางไม้ต่างๆจะบอกที่ว่าทำไมพี่สมศักดิ์ของคุณกล้าเก็บเขามาถามผมครับไม่ใช่เขาได้มาองค์นึงเขาได้มาองค์นึงแล้วก็ตอนแรกเขามาองค์นึงก่อนเขาเอามาองค์นึงก่อนครับแล้วก็ด้วยความสัมผัสจิตสัมผัสของเขาเขาถือว่ามันเขามีจิตสัมผัสใช่ไหมครับคนเราเหมือนที่ผมบอกว่าเราสามารถใช้จิตสัมผัสมาควบคู่กับวิทยาศาสตร์ได้เป็นแต่ว่าให้เรามองตัวเป็นกลางพอเรามองตัวเป็นกลางแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นของจริงเพราะพี่ของมีจิตสัมผัสที่สามารถจับสัมผัสตรงนี้ได้ว่าพระชุดนี้เป็นพระของสมเด็จโตสร้างครับแล้วก็นำมาให้เราเข้าเครื่องเพื่อดูลักษณะของเนื้อหาว่ามันใช่ไหมครับอันนี้พอมันใช่ทั้งคู่ทั้งสองอย่างรวมตัวกันเป็น1จาก1บวก1ก็กลายเป็น2เพราะ2อย่างผนวกกันแล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาอย่างที่เราเห็นก็คือได้ทันยุคก็เลยมีเท่าไหร่ก็เอามาทั้งหมดมีเท่าไหร่มาทั้งหมดเปิดใจให้กว้างนะครับสมเด็จโตต่างๆไว้หลายพิมพ์มากเป็นพันพิมพ์คือพระกลุ่มในประเทศนี้ที่โกโกไหนนะครับท่านมาแกะเป็นพระพิมพ์ของสมเด็จโตเนื้อสมเด็จโตไม่ว่าจะเป็นพระขุนแผนมีนะครับพระผงสุพรรณก็มีพระนางพญาพระนางพญาจากบัญชีทั้งหมดมีทั้งหมดแม้กระทั่งพระที่เป็นพระเก่าๆพระโบราณครับก็มีการมาแกะในยุคของสมเด็จโตเหมือนกันครับก็ป
คนสร้างพระจะมีการหมุนเวียนอยู่แค่นี้แหละครับว่าก็หมุนเวียนพระพิมพ์ต่างๆที่มีอยู่ในยุคสมัยโบราณก็วนกันกลับมาเป็นแต่ว่าพระในยุคนั้นอ่ะจะดังเมื่อไหร่ก็คือจะเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วๆไปเมื่อไหร่เท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ว่าเราเปิดใจให้กว้างนิดนึง เข้าใจเนื้อหาให้ถ่องแท้แล้วค่อยสรุปว่าพระนั้นถึงยุคหรือไม่ถึงยุคตอนนี้หลายๆค่ายนะก็มาเก็บภาพแบบนี้เยอะนะครับหลายๆค่ายหลายค่ายเลยครับเท่าที่เปิดราคาให้สูงไว้หน่อยนะครับนะอีกหน่อยจะหายากนะตัวก่อนครับตอนนี้ก็เริ่มมาเก็บกันเยอะแล้วล่ะหลายค่ายแล้วค่ายดังๆด้วยก็เริ่มเก็บกันเยอะเริ่มขยับกันเยอะเริ่มขยับกันเยอะว่าเริ่มเก็บพระสายวังต่างๆพระเนื้อเก่าต่างๆพระเนื้อหินต่างๆมันพิสูจน์ได้นะครับว่ามันเก๊แท้ยังไงมันทดสอบได้ครับมันทดสอบได้มันเข้าเครื่องเซมได้เลยเนี่ยผ่านล้านเปอร์เซ็นต์คือเราดูเนื้อเรารู้เลยอาจารย์สมศักดิ์ให้ผมดูมองเยี่ยมเนื้อพระสมเด็จเลยคือสามารถเราสามารถที่จะเก็บเป็นเนื้อองคูได้เลยเพื่อไปศึกษาในพระสมเด็จในพิมพ์ต่างๆได้อีกเก็บเป็นองค์ครูเพื่อศึกษาเนื้อดูเนื้อเป็นหลักดูเนื้อของสมเด็จเป็นหลักดูเนื้อสมเด็จเป็นหลักเนื้อสมเด็จแล้วเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อพระน่าจะเป็นพระยุคต้นๆนะครับยุคต้นๆเพราะว่ามีการใช้เนื้อปูนเปลือกหอยกับปูนหินผสมกันเขาเรียกว่าบูรณาการแล้วทำพระชุดนี้ขึ้นมาแล้วทำซ้ำยังใช้น้ำอ้อยเคี่ยวแล้วน้ำอ้อยเคี่ยวมีการใช้ในพระยุคต้นเท่านั้นถ้ามีคนตีเก๊พระชุดนี้นะครับก็ให้หามาขายนะครับหามาครับราคาขายที่เป็นราคาเก๊ๆหน่อยแบบเล็กแบบนี้เลยนะหาเก๊มีเท่าไหร่มาบอกเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เองรับซื้อหลักร้อยนะครับเดี๋ยวบอกว่าเอ้ยต้องสั่งไปเพราะคุณขายไม่ได้อยู่แล้วก็คุณบอกว่าเก๊มันขายไม่ได้อยู่แล้วคือให้ฟรีกันยังโกรธเลยครับผมพระชุดพระนี้เนี่ยให้ถ้าคนไม่รู้ให้ฟรีโกรธให้ฟรียังโกรธเลยครับถ้าคนดูไม่เข้าใจเป็นเนื้อดินเผาเนื้อดินเผาเนื้อดินเผาหลวงประพานอย่างเดียวแต่นี่เนื้อสมเด็จเนี่ยสมเด็จท่านสร้างไว้ก่อนครับแล้วก็หลวงประพานก็เอาบล็อกครับและหลายอย่างเนี่ยเอาไปใช้ครับก็จะสร้างเป็นเนื้อสมเด็จไม่ได้ครับมันก็ต้องสร้างเป็นเนื้อดินเผาครับดูเนื้อให้สบายใจเลยนะครับคือในสัดส่วนของการลอกเรียนแบบพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็จะแยกเนื้อกันออกไปพิมพ์ต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนพิมพ์ให้คมชัดขึ้นอยู่กับช่างต่างๆที่เอามาแกะปลอกแปะพิมพ์จะให้เรียนแบบให้เป๊กเรียนแบบครูบาอาจารย์100%เลยก็ไม่ทำกันหรอกครับก็ไม่ทำกันรอยครูบาอาจารย์ได้มันไม่ได้ครับยันนี่คมปิดเลยคมตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยที่มีการใช้เนี่ยรัดลำดับต้นๆเลยครับตรงเนี้ยเรียงคมหูดึงนะครับนี่นะครับลักษณะของเนื้อสมเด็จเนื้อสมเด็จครับเนื้อปูนหินกับปูนเปลือกหอยผสมกันเนื้อสมเด็จใครว่าไม่ใช่นะครับเอาสมเด็จที่คุณมีอยู่ที่คุณเล่นอยู่มาสองเทียบกันเอามาสองเทียบเนื้อหากันว่ามันใช่ไหมบอยสังเกตนะผ้าส่วนมากจะแอนแอนเหมือนกันแอนผ้ามันแห้งไงผ้ามันแห้งมันแอนหมดแล้วผ้าดุ้งผ้าดุ้งผ้าแอนผ้าแอนหมดแล้วมันแห้งคือวิธีการสังเกตผ้ายุคก่อนนะครับแม้ว่าจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็แอนก็แอนแอนแล้วมันจะงอหมดรุ่งหมดคิดดูฟอสอิฐหนาขนาดนี้ยังแอนได้ครับเวลาเผาว่ามันแอนเหมือนเรือเลยก็มีต้องมีครับเพราะพวกนี้มันคายน้ำคายความชื้นหมดมันแห้งไงครับแต่ตัวเองเขาร้อนเขาก็แอนไปตามสภาพนั่นแหละแล้วเนี่ยที่มันผุดขึ้นมาครับเนี่ยมันเกินคำบรรยายว่ามันต้องมันแท้แท้ทันยุคเลยผมดูแล้วมันตกใจนะดูในแท็บเล็ตผมว่าอาจารย์สมศักดิ์นี่มันเนื้อสมเด็จนะเนี่ยพระแท้เลยการรู้จักแกหัวเราะเลยบอกแค่ต้องรู้ได้ไงก่อนว่าน้อยคนครับน้อยคนที่จะเข้าใจว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อสมเด็จวันละครั้งก็น้อยคนทั้งแรกเลยน้อยคนเราควรจะวันหลังเราจะเอาหลวงปู่ทวดเนื้อสมเด็จมาให้ดูใช่เขาก็นิยมกันนะครับนิยมกันครับเริ่มนิยมเริ่มตามหากันเริ่มตามหากันเนื้อสมเด็จตัวเนื้อสมเด็จจะแน่นนะเนื้อจะแน่นบางคนไม่รู้หรือว่าไม่ใช่ครับก็ฝังตะกุดทองคำก็มีนะครับคือพระของสมเด็จเนี่ยก็เรียกว่าพระในจินตนาการช่างคิดยังไงทำอย่างนั้นครับต้องคิดยังไงทำอย่างนั้นมันไม่มีล็อกสเปคว่าจะต้องทำแค่นี้หรือว่าพิมพ์แค่นี้ท่านทำตามอารมณ์ของช่างเลยเนี่ยช่างชอบแบบไหนก็แบบนั้นที่มาของเกจโยเขาเรียกพิมพ์เขาบ่วงคล้ายๆแบบนี้คล้ายๆกันนะครับก็ต้องลองมาจากตรงนี้แหละครับ
พอพิมพ์มาก็คือล้อกันไปล้อกันมาอย่างนี้แหละในเนื้อพระในองค์พระในพิมพ์พระพิมพ์ทรงต่างๆคือสมัยโบราณอ่ะจะสร้างอะไรก็ต้องขออนุญาตอย่างเหมือนปัจจุบันนี้เหมือนกันวัดแสงจันทร์จะสร้างหลวงพ่อพัดก็ต้องไปขออนุญาตหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดก็ให้บล็อกมาใช่ครับแล้วก็ทำให้ไปตามเมาอย่างเงี้ยเป็นต้นคือก็เหมือนที่เราเข้าใจอ่ะสมเด็จท่านสร้างพระมาก่อนคนอื่นคนอื่นจะขอจะทำก็ต้องไปขออนุญาตก็เหมือนพระหลวงปู่ทวด2497ก็ต้องไปขอช่างวัดเพื่อเอาขอบล็อกไม้พิมพ์นี้ออกมาเพื่อมาทำบล็อกของ2497อย่างเช่นเดียวกันเช่นพระพวกนี้ก็จะมาจากโบราณแล้วก็แกะบล็อกกันเป็นเอกลักษณ์กันขึ้นมาส่วนเนื้อหาการผสมมันก็เป็นสัดส่วนของช่างในแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเนี่ยการซ่อมตัวที่พี่ใหญ่ได้บอกว่าเนี่ยมันจะมีการผลึกตกผลึกต่างๆที่เกิดมาจากด้านในด้านในพระเต่าร้อยกว่าปีจะเป็นนี้ถ้าไม่มีก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจต้องละเอาไว้ครับเราไม่ต้องไปปาม่านคนอื่นเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็ละไปก่อนละไว้ก่อนเงินเราไม่มีใครห้ามเราได้ใช่ไหมแล้วก็นี่ไม่มั่นใจก็กลับมาถามที่ครูให้ครูมาช่วยตัดสินให้เหมือนที่บอกอย่าไปเล่นพระคนเดียวครับหาพรรคพวกเพื่อนฝูงมานั่งคุยพิจารณาร่วมกันไม่มีใครรู้หมดทุกคนไม่มีใครเก่งหมดไม่มีใครเก่งทั้งหมดไม่มีใครเก่งทั้งหมดเพียงแต่ว่าเรามาพิจารณาร่วมกันคือวิธีง่ายที่สุดถ้าเห็นว่าเอาเนี่ยท่านสงสัยเนี่ยก็ถ่ายรูปไปชัดนะถ่ายหน้าถ่ายหลังถ่ายด้านข้างทั้งสี่มุมแล้วก็ส่งมาในกลุ่มจะดูให้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในกลุ่มเขาแต่ละคนก็มีหน้าพระที่เก็บไว้ไม่เหมือนกันครับบางคนก็อาจจะมีเก็บอยู่ในตัวก็จะรู้ว่าพระนี่ใช่หรือไม่ใช่นี่ครับที่จะเก็บอยู่ในนะครับนี่นะครับต้องฉ่ำมันวาวเนื้อสมเด็จเนี่ยทุกคนถ้ามันแห้งด้านในตรงนั้นต้องระวังหน่อยเหมือนพระที่โอ้โหแห้งแกลเลยแห้งแกลเหมือนท้องนาแห้งเลยถึงจะแตกแห้งยังไงนะมันก็ยังมีความฉ่ำอยู่ในตัวพระในองค์พระองค์กฎองค์ต้นๆนะยันจะคมเนี่ยปิดด้วยเนี่ยยันจะคมปิดเลยนี่คือบล็อกที่กฎต้นๆเลยครับยังหลุดนะจมูกกดเยอะไปแล้วไงยังไม่ได้ทำความสะอาดก็หลุดไปตามสภาพตามสภาพของอายุตามสภาพของอายุก็เหมือนสมเด็จจิมใหญ่อ่ะซ้ายองค์พระเนี่ยต้องเกาะเนี่ยมีเนื้อหลุดถ้าบอกเนี่ยต้องเป็นนี้ทุกองค์บอกไม่ใช่หรอกมันเกิดคือบล็อกแม่พิมพ์ของเขาหรือว่ามีมันอาจจะมีมวลสารที่มันหลุดเนื้อมันหลุดออกไปเนื้อมันหลุดตามสัดส่วนผมบอกเราอิงพิมพ์ไม่ได้ครับเราต้องดูที่เนื้อเป็นหลักเราต้องดูที่เนื้อเป็นหลักก็พิมพ์มาทำขึ้นมาใหม่ผมก็ทำได้ง่ายๆพิมพ์แล้วก็ไปแต่มันเก่าไม่ได้เก่าไม่ได้ครับเนื้อหามันทำไม่ได้เนื้อหาความเก่ามันทำไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ในกลุ่มสมาชิกของพวกเราอะหลายๆค่ายก็ตามเก็บต้องรีบเก็บก่อนหาผู้รู้ที่อยู่ใกล้ๆอย่าผีผามขายไปในราคาแต่จริงๆแล้วซื้อหลักร้อยขายหลักพันขายไปเลยนะครับคือซื้อหลักร้อยหรือขายหลักหลายพันเนี่ยซื้อขายไปเลยไม่ต้องรอหลักล้านนะไม่ต้องรอหลักล้านหลักล้านใครเงินเย็นรอได้ได้รอยังไงกี่ปีก็จะถึงครับผมมันถึงยากครับพระลูกหลวงก็มีอาจารย์บุรเดชเนี่ยคนเนี้ยก็ซื้อเนี่ยรับซื้อบอกว่าอย่าซื้อเรียบร้อยเดินเท่าไหร่สามพันห้ามแล้วบาดแผลของผู้ศึกษาสมครับของธรรมดาต้องมีบาดแผลนะครับของธรรมดาปีนี้ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่จูนิ่งนะครับแล้วก็มาพี่ใหญ่ก็จะเตะเวนไปให้ความรู้ตามที่มีตามที่สะดวกนะครับแล้วก็ดูสมเด็จไปเยอะวันหน้าเดี๋ยวเราจะดูหลวงพ่อเงินหน่อยนะได้ครับได้ทำไมถึงผิวแตกทำไมถึงเป็นรากชีนะทำไมเดียวย่นอย่างเดียวผิวไม่แตกแล้วก็ต้องตึงอย่างเดียวตึงก็คือคุณคุมไฟได้กับไฟก็เรียกอาร์คโฮมมันก็เลยไม่แตกมันมีหลายอารมณ์ครับหลายอารมณ์แต่ในเนื้อผ้ามันมีคำตอบอยู่ในนั้นครับว่ามันมีหลายอารมณ์เพราะนั้นแบ่งปันกันแต่มันพอรู้แล้วใช่ครับไม่มีใครเก่งครับมันต้องเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ไปเอาบูรณาการไปใช้ร่วมกันกายบอกรู้หมดเก่งหมดนะขี้โม้อย่าไปเชื่อรู้ไม่หมดหรอกงั้นต้องให้เขาอยู่คนเดียวอะไรต้องให้เขาอยู่คนเดียวเราไม่อยากอยู่คนเดียวเราเหงาเราดูพระตั้งกี่หมื่นองค์แล้ว
จะรู้ไม่หมดเลยไม่หมดครับไม่หมดไม่หมดจะมองผมนี่หมื่นกว่าแมวคนดูในรู้ไม่หมดเลยว่ามีบางพิมพ์บางเนื้อที่เรายังไม่เจอยังพิมพ์บางพิมพ์บางเนื้อที่เรายังไม่เจอเรื่องแรกเนี่ยหลวงพ่อปานเนื้อสมเด็จนะยังหลวงปู่ทวดที่สมเด็จสร้างอ่ะอันนั้นผมมีเหรอพี่ใหญ่มีเหรอนี่พี่ตาคีก็แจกมันกระป๋องนมสมัยก่อนแจกคนเขาไม่รู้เขาไม่รู้กันเขาไม่รู้แล้วคนกรุงเทพก็ได้ไปหลายองค์ผมได้แค่องค์เดียวแล้วองค์พิมพ์เล็กด้วยพิมพ์ใหญ่หมดประวัติก็มีอยู่ที่คุ้งสำเภาชัยนาสังบุรีตาคีเนี่ยก็มาเป็นกระป๋องนมก็ฝังตะกุตรงคำด้วยแถวนั้นเมื่อก่อนเขาไปแจกกันอยู่แล้วครับขึ้นไปแถวนั้นใกล้แม่น้ำเดี๋ยวเราคลิปตัดไปเราจะดูเรื่องอะไรนะพี่ใหญ่ที่อยากจะเอาพวกเราก็ว่าเงินให้สลับมันบ้างไงคนดูจะได้ไม่ก็ได้เข้าใจโอเคครับขอบคุณพี่ใหญ่ครับขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ